วันนี้เวลา 16:39 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเสด็จไปยังสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเขตราชเทวีทรงเปิดสำนักงานมูลนิธิแห่งใหม่เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นปี2525ลักษณะสถาปัตยกรรมรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก่อสร้างระหว่างปี2472ถึง2474ขนาด2ชั้นหลังคาปั้นยามีมุกยื่นทางด้านหน้าจาก2ปีกของอาคารโดยใช้หลังคามุกด้านหนึ่งเป็นจั่วปาดมุมอีกด้านทำราวลูกกรงล้อมหลังคาแต่เดิมนั้นเป็นบ้านพักของมหาอมาตโทพระยามหินทระเดชานุวัตรใหญ่สยามนนท์สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ต้นปี2565มูลนิธิได้ย้ายมาที่ทำการแห่งใหม่เพื่อดำเนินภารกิจสู่การเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์จัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิและมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจากนั้นพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนมูลนิธิกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วทอดพระเนตรร้านกาแฟพาเฟ่ที่ได้ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารเป็นร้านกาแฟภายใต้แนวคิดสุขที่ได้แบ่งปันเมล็ดกาแฟและสินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่ายภายในร้านได้คัดเลือกจากผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยอาทิกาแฟห้วยห้อมกาแฟอาราบิก้าจากบ้านห้วยห้อมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ห้องสอนหนึ่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มเมื่อปี2558และกาแฟโรบัสต้าจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยันอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีหนึ่งในชุมชนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาซึ่งเคยเกิดน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2551รวมถึงใบชาผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมไทยนานาชนิดจากร้านพระบรมวงศานุวงศ์และสินค้าที่ระลึกของร้านพึ่งพาซึ่งรายได้จากการจำหน่ายจะนำสมทบทุนมูลนิธิเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศลและต่อจากนั้นทอดพระเนตรห้องนิทรรศการผ่านรูปแบบโมเดลเสมือนจริงตั้งแต่การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัยซึ่งนำเสนอเรื่องราวการเตือนภัยผ่านสถานีโทรมาตรอัตโนมัติการบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัยประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทานสัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยสีม่วงสีส้มสีน้ำเงินและสีเหลืองสำหรับพระสงฆ์และรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันและการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยจำลองการเข้าฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัยตั้งแต่การซ่อมแซมทำความสะอาดที่อยู่อาศัยฟื้นฟูแหล่งน้ำและป้องกันน้ำหลากรวมถึงการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้มีรายได้ที่ยั่งยืนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินภารกิจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่จัดตั้งเมื่อปี2538เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยที่รุนแรงเน้นประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันทั้งการเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากได้ด้วยและการฟื้นฟูชุมชนที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตปกติได้อย่างยั่งยืนพร้อมกับนำข้อมูลมาบูรณาการเพื่อมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมมุ่งสู่การแก้ปัญหาอุทกภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน